ห้าวิธีทำให้ตัวสูงอย่างรวดเร็ววันนี้มีห้าวิธีที่ทำให้ตัวสูงอย่างรวดเร็วมาฝากเพื่อนๆลองฟังกันดูนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือการกระโดดเชือก600ครั้งออกกำลังกายที่มีการยืดใช้เวลาประมาณ30นาทีเช้าเย็นถ้าหากเบื่อวิธีที่กล่าวมาก็เต้นแอโรบิกหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเต้นออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวก็ใช้ได้เหมือนกันใช้เวลาติดต่อกัน30-60นาทีเช่นว่ายน้ำวิ่งช้าๆขี่จักรยานบาสเกตบอลเทนนิสเดินเร็วและอื่นที่มีการกระโดดก็ทำให้สูงได้เหมือนกัน2ก็คือดื่มนมวันละ2แก้วหลังอาหารจะเช้าหลังอาหารก็ได้เพราะนมวัวไม่เพียงอุดมไปด้วยแคลเซียมและสารอาหารต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีสารอาหารบางอย่างที่ทำให้สูงขึ้นหรือทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นนั่นเองเป็นสารอาหารที่สำคัญอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการสูงข้อที่3ก็คือการนอนเวลาประมาณ3ทุ่มขึ้นไปแต่ห้ามนอนหลังเที่ยงคืนและนอนให้เพียงพอเพราะฮอร์โมนความสูงจะหลั่งตั้งแต่เที่ยงคืนถึง5โมงเช้าวิธีที่4ก็คือกินอาหารให้ครบ3มื้อเช้ากลางวันเย็นสารอาหารให้ครบ5หมู่คุณลดอาหารจำพวกแป้งและไขมันให้น้อยลงแล้วไปเพิ่มและควรกินอาหารที่มีสารอาหารพวกวิตามินโปรตีนแร่ธาตุให้มากๆเพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่างพวกแคลเซียมก็จะช่วยให้กระดูกของคนเรานั้นแข็งแรง 5. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมงดสูบบุหรี่เท่าที่เป็นไปได้เพราะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะทำให้มีโอกาสสูงได้น้อยลงได้เหมือนกันก็ลองไปทำดูนะครับเพราะนอกจากคุณจะเพิ่มความสูงได้แล้วสุขภาพคุณก็จะดีตามไปด้วยถ้าคุณทำตาม5ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ภายใน30วันรับรองได้คุณจะสูงเพิ่มเฉลี่ยอีกเดือนละ 1.30 เซนติเมตรแต่ต้องทำทุกวันอาจขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสรีระและกรรมพันธุ์ของแต่ละคนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บคิดถึง.com